สวัสดีค่ะเจ๊บจังพากินนะคะวันนี้เราจะมาชวนทำเมนูยำหมูยอนะคะมาดูนะคะวัตถุดิบของการทำยำหมูยอส่วนผสมส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีมะเขือเทศหั่นสวยนะคะวันนี้เราใช้หอมแขกนะคะพอดีที่บ้านหอมหัวใหญ่หมดอันนี้เราใช้แทนกันได้หอมแขกนะคะมีมะนาวนะคะมีพริกสดกระเทียมนะคะอันนี้เป็นหมูสับนะคะที่เราเอาไปต้มรวนนะคะก็มีน้ำกระเทียมดองนะคะมีขึ้นช่ายหลักๆของเราหัวใจสำคัญของเราก็เป็นหมูยอนะคะอันนี้เราใช้หมูยอที่มีพริกด้วยนะคะบางคนไม่ทานเผ็ดก็เป็นหมูยอธรรมดายี่ห้อไหนก็ได้ค่ะมีน้ำปลานะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปโขลกพริกสดกับกระเทียมกันก่อนนะคะเพื่อที่จะรอยำนะคะนี่ค่ะใส่พริกนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะชอบรสกลางๆก็ใส่ตามที่ตัวเองชอบเลยค่ะพริกกระเทียมโขลกนะคะโขลกพอหยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะโขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปต้มน้ำเพื่อจะลวกหมูยอนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะที่จะลวกหมูยอนะคะนะคะน้ำเดือดเรียบร้อยนะคะเทหมูยอไปเลยค่ะหมูยอไม่ต้องลวกนานนะคะเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะเพราะว่าหมูยอมันสุกมาอยู่แล้วแต่เราคือต้องการลวกซ้ำอีกทีนึงนะคะ 2-3 นาทีแล้วก็ตักพักขึ้นได้เลยค่ะเครื่องปรุงนะคะเรียบร้อยนะคะหมูยอเราลวกเสร็จแล้วพร้อมที่จะยำแล้วค่ะตอนนี้ยำเลยนะคะเนี่ยค่ะพริกที่โขลกใส่กระเทียมนะคะบางคนจะไม่ชอบใส่กระเทียมก็โขลกพริกธรรมดาได้นะคะแต่ว่าเจ๊บจังชอบความหอมของกระเทียมด้วยก็เลยโขลกพริกใส่กระเทียมถ้าบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่กระเทียมโขลกพริกธรรมดานะคะจากนั้นเทพริกนะคะใส่ลงไปภาชนะที่เรายำนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาบีบมะนาวมะนาวก็เหมือนกันชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะคะทำกินเองง่ายๆชอบรสชาติไหนก็เติมลงไปได้เลยค่ะจากนั้นใส่มะเขือเทศนะคะใส่น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองจะมีความหวานความเปรี้ยวของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้เจ๊บจังก็จะหั่นทั้งกระเทียมดองไปด้วยเลยแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หอมแขกที่เราซอยไว้นะคะแล้วก็ใส่หมูสับที่เรารวนไว้นะคะเลยจากนั้นก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำกระเทียมดองหวานอยู่แล้วเราใส่น้ำตาลแค่นิดเดียวพอขอใส่ผงนวลนิดนึงนะคะเพิ่มความนัวนะคะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆทำง่ายๆไม่ยากทำทานที่บ้านวันหยุดนะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติดูก่อนนะคะว่ารสชาติมันโอเคหรือยังถ้ายังก็เติมตามที่เราชอบได้เลยค่ะชิมรสชาติตามที่เราชอบแล้วนะคะโอเคแล้วน้ำยำเราโอเคแล้วเราก็ใส่นะคะ
ใส่หมูยอนะคะลงไปได้เลยคนให้ส่วนผสมน้ำยำเข้ากันกับหมูยอนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายที่เราหั่นไว้นะคะลงไปน่าทานไหมครับเพื่อนๆน่าทานเนาะอันนี้จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานเล่นก็ได้นะคะเมนูยามว่างเมนูแบบอาหารว่างก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำหมูยอนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย